สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะโอ้ยคือจะบอกว่าอยู่แต่บ้านช่วงนี้เบื่อมากช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเลยอยู่แต่บ้านอ่ะอยู่บ้านได้ประมาณ2 อาทิตย์เอ้ย3 อาทิตย์มั้งเนี่ยไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเลยคือออกทีก็คือช่วงของใช้ในบ้านหรือของเกินในบ้านหมดแค่นั้นเองเวลาเราจะออกไปซื้อของทีก็ซื้อเผื่อไว้2 อาทิตย์เลยโควิด19เนี่ยมันก็มีข้อดีอย่างนะเพราะว่าเราได้ใช้เวลาอยู่กับสามีและลูกๆพร้อมหน้าพร้อมตากันเพราะว่าอย่างสามีหญิงเนี่ยเขาทำงานที่บ้านลูกชายก็คือเขาเรียนที่บ้านเพราะว่าโรงเรียนนานาชาติเขายังไม่ปิดเลยหลังจากอาทิตย์นี้คือน่าจะปิดเทอมละอ่ะวันนี้หญิงจะมาทำผัดเห็ดคือจะบอกว่าเพราะทำไมหญิงเลือกเห็ดตัวนี้มาทำเพราะว่าหญิงรู้สึกว่าเห็ดตัวนี้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเห็ดเผาะใช่ไหมคะเพราะว่าหญิงเอามาทำครั้งที่แล้วอ่ะกลิ่นแล้วก็รสชาติเขาว่าเหมือนเห็ดเผาะที่บ้านเราอะค่ะไม่รู้นะสำหรับหญิงครั้งที่แล้วหญิงเอามาทำกินอะรู้สึกว่าอุ้ยกลิ่นแล้วก็รสชาติเหมือนเห็ดเผาะค่ะแล้วเขาเรียกว่า Swiss Brown Mushroomตัวนี้ค่ะเลยไปซื้อมาแต่ราคาก็ค่อนข้างแพง130 บาทเออ130 บาทมีแต่ก็พอกินอยู่ว่าแต่วันนี้จะมาผัดแบบง่ายๆง่ายที่สุดใน3 โลกเลยค่ะง่ายมากอยากกินแบบบ้านๆไงคะไม่รู้นะว่าคนอื่นน่ะเขาคิดเหมือนหญิงหรือเปล่าแต่สำหรับหญิงอ่ะคือรู้สึกว่าเห็ดตัวนี้มันก็เหมือนกับเห็ดเผาะก็ช่วงนี้หากินไม่ได้ด้วยไงคะเลยเอาเห็ดตัวนี้มาแทนไปดูวิธีทำเลยค่ะคที่แบบอยากกินเห็ดถอบช่วงนี้ไม่มีก็ช่วงนี้ไปซื้อเห็ดวันนี้มาลองดูก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าสำหรับหญิงอะรู้สึกว่ามันเหมือนอะไม่รู้ว่าหอมมากเลยค่ะจะลองชิมดูก่อนว่าอร่อยไหมอร่อยมากเหมือนจริงค่ะยังแต่ว่าเห็ดตัวเนี้ยแค่นุ่มกว่าเท่านั้นเองอร่อยมากเลยอ่ะกลิ่นก็คือหอมเหมือนเห็ดถอบเลยอ่ะคือจริงๆแล้วไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าปกติเนี่ยเห็ดถอบขายแพงอยู่แล้วแล้วหาซื้อยากด้วยแต่ว่าพอมารู้ว่าเห็ดตัวนี้มันคือคล้ายๆเห็ดถอบบ้านเราอ่ะมันก็ดีอ่ะอร่อยมากเดี๋ยวไปตำน้ำพริกกะปิกินก่อนเพราะว่าสมัยเด็กๆอ่ะจะกินมีข้าวแล้วก็น้ำพริกกะปิคืออย่างน้ำพริกกะปิเนี้ยเราก็จะตำกับใส่พริกแห้งคั่วตามที่ตำแล้วแล้วก็หอมแดงแล้วก็มะม่วงเปรี้ยวแล้วก็ตำลงไปใส่ผงชูรสไปอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแกงเป็ดหน่อไม้ที่ว่าผัดเห็ดถอบกินโหกินข้าวแบบ
หมดแบบตอนนั้นคือกำลังแบบตอนนั้นกำลังกินเก่งอ่ะกินแบบโอ้ยแล้วก็อายเพื่อนกินเยอะไงกินแบบโอ้ย3-4 กะละมังเลยค่ะคือสุดยอดเลยเพราะว่าชอบมากถ้าเพื่อนอยากกินเห็ดถอบอย่างเงี้ยเราไปซื้อเห็ดตัวเนี้ยคือจะขายอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็จะเป็นเวลามาร์เก็ตเห็ดตัวเนี้ยเขาเรียกว่าสวิสบราวน์มัชรูมลองไปหาดูอร่อยอร่อยมากลองดูนะคะโอเคสำหรับวันนี้หญิงขอลาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอตัวไปตำกะปิก่อนไว้พบกันอีกนะคะไว้พบกันอีกคลิปหน้าสวัสดีค่ะ